กรรมพละอัติภาวะปัญหาพระราชารับสั่งถามว่าพระคุณเจ้าหน้าเกษตกุศลกรรมก็ตามอกุศลกรรมก็ตามที่สัตว์ทำไว้ด้วยนามรูปนี้กรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ไหนบุญบาปที่เราทํามาทุกคนเนี่ยอยู่ตรงไหนผู้การว่าทําบุญมาเยอะอยู่ตรงไหนบุญนะเอามาให้ดูหน่อยเอาคนที่ไปฆ่าสัตว์มาเยอะๆเอาบาปมาให้ดูหน่อยว่าบาปมันอยู่ตรงไหนตกลงว่าบุญบาปอยู่ตรงไหนขอถวายพระพรมหาบาพิต กรรมเหล่านั้นพึงติดตามพันไปเหมือนเงาที่ติดตามตัวไปฉะนั้นมันตามเหมือนเงาตามตัวว่าอ่างนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเงาอยู่ที่ไหนหนีเงาได้ไหมหนีเงาไม่ได้ฉันใดแล้วหนีเจตนาที่ทําไม้ได้ไหมไหนหนีบุญหนีบาปได้ไหม ถ้ายังอยู่กับโลกิยธรรมเนี่ยนะหนีบุญดีบาปได้ไหมหนีผลบุญผลบาปได้ไหมที่หนีได้ก็เนื่องจากแทงตลอดโลกุตระธรรมคืออสังคตาธรรมถ้าแทางตลอดอสังคตาธรรมนั่นแหละจึงหนีบุญหนีบาปได้สําเร็จถ้ายังอยู่ในสังคตาธรรมพม้นไหมไม่พ้นอยู่แล้วพระคุณเจ้านาเกษท่านอาจแสดงกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ว่ากรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในที่ตรงนี้หรือว่าตั้งอยู่ในที่ตรงนี้ชอดูตําแหน่งของกรรมจริงๆเลยนะจะได้ระเบิดกรรมตัวนั้นทิ้งซะ ขอถวายพระพรใครๆไม่อาจแสดงกรรมเหล่านั้นได้ว่ากรรมเหล่าน an ั้นตั้งอยู่ที่ตรงนี้หรือว่าตั้งอยู่ณที่ตรงนี้ขอท่านจงทําอุปมาขอถวายพระพรพระองค์จะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนต้นไม้ที่ยังไม่ผลผลผลมันยังไม่มีเนี่ยพระองค์สามารถแสดงผลไม้เหล่านั้นได้หรือไม่ว่าผลไม้เหล่านั้นตั้งอยู่ณที่ตรงนี้หรือตั้งอยู่ตรงนี้อย่างมะม่วงที่ยังไม่ออกลูกเลยนะมะม่วงน่มๆเนี่ยนะที่ยังไม่ออกลูกแต่ว่ามันจะออกลูกเนี่ย ลูกมันอยู่ตรงไหนลูกมันอยู่ที่ใบหรือลูกมันอยู่ที่กิ่งหรืออยู่ที่ก้านหรืออยู่ที่สะเก็ดหรืออยู่ที่เปลือกหรืออยู่ที่กระพีหรืออยู่ที่แก่นหรืออยู่ที่น้าเลี้ยงหรืออยู่ที่ยางหรือถ้าอยู่ที่ยางก็สกัดยางออกมาเป็นมะม่วงได้สิตกลงมันอยู่ที่ไหนถ้างั้นมะม่วงก็ไม่ออกลูกจริงสิชันใดก็ชั้นนั้นเนีนยนมสรุปว่าไม่สามารถแสดงได้ อุปมาชั้นใดอุปไมยก็ชั้นนั้นเมื่อความสืบต่อแห่งนามรูปยังไม่ขาดสายใครๆไม่อาจแสดงกรรมเหล่านั้นได้ว่ากรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ณนะที่ตรงนี้หรือที่ตรงนี้เพราะถ้าสังสารวัฏยังเป็นไปเนี่ยนะบุญบาปก็เหมือนกับเงาตามตัวมันแปลสภาพบุญหรือบาปแปรสภาพให้เกิดจากขววิญญาณที่ดีและไม่ดีบุญบาปเหล่านั้นแปลสภาพให้เกิดโสตะวิญญาณที่ดีหรือไม่ดี บุญบาปเหล่านั้นแปลสภาพทําให้เกิดคานะวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีบุญหรือบาปเหล่านั้นแปลสภาพให้เป็นเชีวหาวิญญาณที่ดีหรือไม่ดีบุญหรือบาปเหล่านั้นแปลสภาพมาเป็นกายวิญญาณที่ดีบุญหรือบาปเหล่านั้นแปลสภาพให้เกิดกรรมชรูปโรที่ดีหรือที่ไม่ดีบุญหรือบาปเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่นามธรรมทั้งหลายสัมปติชนะสันติรณะปฏิสนธิภวังตถารรมณนะและจุติเป็นต้น มันบุญราบาปเหล่านั้นสามารถแปลสภาพมาได้แต่ถามว่ามันเก kind of ็บไว้ตรงไหนบุญบาปก็เหมือนกับเงาติดตามตัวนี่มันเก็บอยู่ตรงไหนเงานี่อยู่ตรงไหนถ้าส่องไฟข้างซ้ายเงาก็หนีไปอยู่ข้างขวาถ้าส่องไฟข้างขวาเงาก็หนีไปอยู่ทางซ้ายถ้าส่องไฟข้างหน้าเงาก็หนีไปอยู่ข้างหลังถ้าส่องข้างหลังเงาก็ไปอยู่ข้างหน้าถ้าส่องข้างบนเงาก็อยู่ข้างล่างถ้าส่องข้างล่างเงาก็ขึ้นไปอยู่บนต้องลองเงามันอยู่ที่ไหนเงือึกเงาก็ไม่มี ชั้นใดก็ดีกรรมทั้งหลายที่ทําไว้แล้วเนี่ยนะเมื่อสิ่งเหล่านั้นดับไปแล้วสามารถแปรผลให้ได้ในภายหลังมันจากครูวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยจิตเห็นเนี่ยมันมาจากตรงไหนเพราะกรรมเป็นปัจจัยเป็นต้นอย่างกรรมมชรูปของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเหล่านี้ก็เพราะกรรมเป็นปัจจัยถ้าอุปธรรมภกะกรรมอย่างดีรูปเหล่านี้ก็เป็นไปด้วยดีแต่ถ้ากรรมหมดแล้วถ้าหมดบุญนะไม่น่าเชื่อนะภายไม่กี่วันเน่าให้เห็นได้ทันทีเลยนะอย่างหลายๆคนเนี่ย หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ไม่ได้เป็นแทบไม่มีเขาคนเดิมอยู่เลยเป็นไปได้อย่างไรก็ของเราเนี่ยสายขานแพทย์หลายคนก็คงเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมก่อนเข้าโรงพยาบาลกับตอนออกเหมือนกันไหมขาเข้ากัขาออกคนละอย่างเลยเนาะในอัตกถาอธิบายว่ากรรมเหล่านั้นเพึงติดตามพันเหมือนเงาที่ติดตามตัวไปฉะนั้น คือถ้าเรามองนะสมมติ nah, ถ้ามองเป็นรูปธรรมนะถ้าเราฆ่าสัตว์ไว้เยอะๆแล้วสัตว์ที่เราฆ่าตามเรามาตลอดหมดอย่างนั้นนะมันจะน่ากลัวขนาดไหนใช่ถ้าเราฆ่าคนแล้วคนมาตามเราตามนั้นนะสมมติถ้ามองเป็นรูปธรรมนะเราจะมีอันตรายขนาดไหนถ้าบาปที่เราทำนะกำลังวิ่งตามเราอยู่นี่ х, นนกเกือบทันได้ตัวนั้นก็เกือบทันตัวนั้นก็เกือบทันตัวนั้นก็เกือบทันเนะี่ยถ้าทาําบาปไว้เยอะๆเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตจะน่าสงสารหนีไปอยู่ตรงไหนอ่ซ่อนผลบาปได้ไหม หนีไปแอบๆอยู่ใต้ทะเลดีกว่าตายอยู่ใต้ทะเลนี่ยแหละผลบาปมันก็ตามไม่ให้ผลใกล้ใต้ทะเลอย่าคิดว่าเดรัชันไม่ทะเลาะก,กันนะเคยเห็นปลาหมึกมันทะเลาะก,กันไหมมาขำม,มากเลยปลาหมึกมันทะเลาะก,กันแย่งศึกชิงนางเลยนะเออปลาหมึกมันชิงนางกันนะี่ยขำเลยนะ <laughs> พวกเดรัชันอื่นๆก็ในยะาเดียวกันที่ไหนพ้นจากการเข็นพ้นจากการฆ่าพ้นจากความตายมีไหมที่ไหนที่เราว่ามันดีๆที่ตรงนั้นอนะ่ะตายมาก มาดูว่ากรรมเหล่านั้นพึงติดตามติดพันเหมือนเงาติดตามตัวอันนี้หมายถึงการณะโวหารการณะโวหารเนี่ยคำพูดที่ใกล้เหตุการณะนี้แปลว่าเหตุเนี่ยนะการณะโวหารเป็นคําพูดที่พูดใกล้เหตุหมายถึงอะไรหมายถึงผลที่เกิดจากเหตุคําพูดใกล้เหตุหมายถึงผลหมายคำว่านามรูปอันเป็นผลของกรรมนั้นนะนะเป็น ไปตามเหมือนกับเงาที่ติดตามตัวไปเพราะว่ากรรมเนี่ยนะขณะนั้นไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมกรรมที่ทําไปแล้วเนี่ยเช่นความโกรธตอนนี้อยู่ที่ไหนเก็บอยู่ตรงไหนความโลภความหลงทั้งหลายเนี่ยที่เราเคยทํามาแล้วมันเก็บอยู่ณนะที่ไหนมีไหมไม่มีแต่คําว่าเงาติดตามตัวนี่หมายการณะโวหารพูดเหตุแต่หมายถึงผลเพราะสามารถแปลสภาพมาให้ผลได้ตลอดเวลาเพราะนามรูปที่เป็นผลของกรรมนั้นสามารถ ติดตามติดพัน ances, เหมือนเงาที่ติดตามตัวไปเป็นคําที่ท่านกล่าวไว้เสมอเหมือนกันทั้งกุศลและอกุศลกรรมเพราะเป็นสาธารณะเพราะว่าแปรสภาพมาให้ผลบุญแปรสภาพให้ผลก็ได้ผลบาปแปรสภาพให้ผลก็ได้ทวาลหูกุศลวิบากให้ผลแต่ทวานตาอากุศลวิบากให้ผลก็ได้มันแปรสภาพให้ผลทั้งสุขและให้ผลทั้งทุกข์ให้ผลทั้งดีและให้ผลทั้งชั่ว แต่ในธรรมบทรพระองค์ตรัสว่าตะโตนางทุกขมันเวติจากกลงวะวะโตปทังเพราะทุกจริตสามอย่างคือเพราะความชั่วที่ทำเอาไว้แล้วเนี่ยนะทุกจึงติดตามเข้าไปเหมือนอย่างล้อเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปฉะนั้นถ้าบาปติดตามเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะบรรทุกบาปตามตัวเนี่ยนะคล้ายๆอะไรนะบรรทุกมือปืนไว้ตามฆ่าตัวเองตลอดเวลาไปที่ไหนก็ลากมือปืนเอาไว้ตามฆ่าตัวเองอยู่ร่ําไปเนี่ยนะ ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยนะการทําบาปนี่น่ากลัวเหลือเกินเนี่ยนะสมมุติถ้าเราทําอัินนาทานไว้เยอะๆเนี่ยนะเราไปที่ไหนก็ขนขโมยตามตัวไปด้วยสักสมมุติเราไปไปทูจริตไปโคดไปโกงไปขโมยเขาไว้สักห้าสิบคนเลยนะแล้วคนห้าสิบคนตามไปโกงเราตลอดเลยเนี่ยนะถามว่าเราจะควรจะมีอยู่สักเท่าไหร่ดีนะจะมีทรัพย์เหลือกับเขาหรือ ถ้าหากว่าเราเนี่ยไปทําการเมสุมิชฌาจารสร้างศัตรูให้แก่เครือญาติคนอื่นไว้เยอะแยะเท่ากับคนที่เป็นศัตรูตามส่อเสียดตามให้คนเนี่ยมองเราว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจหรือถ้าเรามุสาคนอื่นก็เหมือนกับว่าไปวางให้คนอื่นมาคอยหลอกเราหมดเลยนะก็คือไปค่ายว่าไอ้คนเหล่านี้ไปกระซิบคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราว่าอย่าพูดความจริงกับมันหลอกมันตลอดไปหลอกมันต่อไปอย่างไงเป็นต้นฉั้นถ้าหากว่าเรา ทำเหตุคือเจตนาในการดื่มสุราเป็นต้นเอาไว้มากๆเนี่ยเท่ากับว่าห้ามดื่มน้ําจริงห้ามดื่มน้ําจริงก็ดื่มแต่น้ําเมาตลอดเวลาก็เลยเมาทั้งชาติเลยเป็นต้นตัญญาอ่อนทั้งชาติก็เท่ากับเมาทั้งชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นบาปเวลามันให้ผลก็เจ็บปวดอย่างนั้นก็เหมือนกับอะไรนะตรงนี้บอกว่าเหมือนกับล้อที่หมุนไปตามรอยเท้าจริงๆนะถ้าโดยพูดตามศัพท์บ,บาลีก็เรียกว่าเหมือนล้อที่หมุนไปตาม รอยเท้านี้ก็เท้าหมายถึงเท้าวัวนะล้อก็หมายถึงล้อเกวียนที่มุนไปตามกันหรือถ้าเป็นกุศลกรรมละ่ะตะโตนังสุขมันเวติชายาวอนุปายนินีเพราะสุจริตสามอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะความดีทางกายทางวาจาทางใจความสุขก็ติดตามเขาไปเหมือนเงาที่ติดตามตัวไปฉะนั้นคือหมายเวาว่าให้เห็นชัดว่าบาปตามตัวเหมือนกับเกวียนที่บรรทุก ของหนักๆบรรทุกหินก้อนโตๆเลยนะหนักมันหนักมากถ้าบุญเนี่ยติดตามตัวแบบเบาๆเหมือนกับเงาไม่ต้องเป็นภาราคอยดูแลคอยอะไรหรอกคนมีบุญนี่มันง่ายจริงๆเลยนะถ้าบุญมันให้ผลนะโอ้มันสะดวกโยธินราบรื่นไปทุกอย่างหมดบุญกับบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตามตัวเราตลอดไปเนี่ยนะ ที่จริงทั้งทุจริตสามอย่างอันเป็นอกุโลกรรมที่เขาได้ก่อเอาไว้นั้นทุกคือนามรูปอันเป็นที่ประชุมแห่งทุกหรือนามรูปเป็นที่เกิดในทุกขติอันเป็นผลของอกุโลกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไปคือจักติดตามเขาไปบังเกิดในการทั้งสามาบาปหรือบุญที่เขาทำเนี่ยตามเข้าไปนั่นแหละเหมือนอะไรเหมือนอย่างล้อเกวียนที่ติดตามรอยเท้าโคผู้ชักลากเกวียนไปแล้วฉะนั้น คือบาปที่ทําไว้แล้วเคยให้ผลแล้วบาปที่ได้ทําไว้แล้วกาลังให้ผลอยู่บาปที่ทําไว้แล้วก็จะให้ผลต่อไปคล้ายๆกับเราทําเรื่องไปไปกู้เขาอะนะเคยจ่ายมาดอกเบีย้ยมาแล้วส่วนหนึง่งกําลังจ่ายอยู่แล้วก็จะต้องจ่ายอีกต่อต่อไปเนี่ยนะก็เหมือนกันบาปนี้ก็เป็นอย่างนั้นส่วนสุจริตสามอย่างที่เป็นกุศลกรรมเนี่ยนะสุขคือนามรูปอันเป็นที่ประชุมแห่งสุขหรือนามรูปเป็นที่บังเกิดในสุขติ อันเป็นผลของกุศลกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปคือจากติดตามเข้าในการทั้งสามอดีตบุญก็เคยรักษาม,มาปัจจุบันบุญก็กำลังให้ผลอยู่อนาคตต่อไปบุญก็จักตามอุปธรรมต่อไปก็ดูว่าเราเนี่ยบุญมากหรือบาปมากเรียกว่าศัตรูมากหรือมิตรมากอนะถ้าศัตรูมากก็อะไรเดือดร้อนถ้ามิตรมากก็สบายนี่นะก็ถามหาจากอะไรก็ถามหาจากใจเรานี่แหละ ว่าใจเรานี่ใจดีมากหรือใจร้ายมากโลภมากหรืออะโลภมากโทสะมากหรืออะโทสะมากโมหะมากหรืออะโมหะมากเราควรจะมีความสุขหรือความทุกข์ต่อไปข้างหน้าถามหาจากเจตนาของเราก็รู้ได้แล้วใช่ไหมว่าอนาคตเราควรเป็นเช่นไรถ้าดูจากกรรมนี่เราควรดูได้ไหมว่าข้างหน้าต่อไปเนี่ยเป็นหมอดูพยากรณ์ตัวเองได้เลยว่จาจะเคราะดีหรือเคราะร้ายผู้การคงจะเคราะดีนะต่อไปนะกำลังทําบุญอยู่เนาะ เมื่อกี้ไปสวดมนต์ไว้แล้วจะเป็นหนักใจทําไมโรท่ก็สรุปว่าบุญบาปเนี่ยนะก็ะติดตามไปเหมือนกับเงาหรือเหมือนกับล้อเกวียนจะว่าโดยทั้งทั้งเงาหรือล้อเกวียนจริงๆมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละนะอุปมาเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นชัดเท่านั้นนั่นแหละเปรียบเหมือนว่าร่างกายเดินก็ดีเงาซึ่งเป็นของร่างกายนี้ก็ย่อมเดินไปด้วยเมื่อยืนเงาก็ยืน,นด้วยเมื่อนั่งเงานก็นั่งด้วยเมื่อนอนเงานก็ดันนอนด้วยนี่สิ ติดตามบุคคลนั้นไปเพราะเมื่อได้ทํากุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีนามรูปอันเป็นผลของกรรมนั้นก็ติดตามในการสามใช่ไหมวิบากกรรมมารูปเกิดในอดีตกําลังเกิดในปัจจุบันและจักเกิดต่อไปในอนาคตตามโอกาสของกรรมนั้นๆกรรมอันเป็นเหตุของนามรูปนั้นจึงชื่อว่า ติดตามบุคคลน,นั้นไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นเหตุนั้นนั่นแหละใครๆไม่อาจจะแสดงได้ว่ากรรมที่จะทําให้นามรูปบังเกิดนั้นอยู่ณที่ตรงนี้หรือว่าณที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวปัจจัยดับไปแล้วแต่ว่าพินัยกรรมที่เขาทําเอาไว้นี่มันยิ่งใหญ่มากถึงมีผลบังคับใช้กฎหมายหลายอย่างที่บังคับใช้อยู่ทุกวัน,นคนร่างตายไปหมดแล้วก็มีแต่ก็มีผลใช้อยู่ทุกวันนะห้ามละเมิดด้วยนะละเมิดแล้วยุ่งเลย ทั้งๆท,ที่คนร่างก็ไม่ได้อยู่แล้วบุญบาปที่เราทําก็ลักษณะเดียวกันตอนนี้บุญบาปเหล่านั้นนะสภาวะของบุญบาปเหล่านั้นไม่เหลือแล้วแต่มีผลบังคับใช้อะ่ะมีผลบังคับใช้ได้หมดเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงเนาะ